ตำรวจในปาปัวนิวกินียอมรับล่าสุดว่ากำลังตามหารถยนต์300คันที่หายไปหลังจากนำเข้าจากต่างประเทศแล้วนำไปรับตัวผู้นำโลกเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคเมื่อปลายปีที่แล้ว ตำรวจปาปวนิวกีดีเปิดเผยเมื่อวานว่ายังไม่ได้รับคืนรถยนต์284คันที่เจ้าหน้าที่นำไปใช้รับส่งผู้นำโลกในช่วงการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือ a p e ปที่กรุงพอร์ตมอสบีเมื่อเดือนพฤศจิกายนรถเหล่านี้มีทั้งยี่ห้อแลนด์ครูเชอร์ฟอร์ดมาด้และปาเจโรแต่โชคดีที่รถยนต์หรูทั้งหมดได้แก่มาเซรติ40คันและเบลี่3คันยังคงอยู่ครบและอยู่ในสภาพดี นอกจากนี้ตำรวจยังระบุว่ามีรถอย่างน้อย9คันถูกขโมยและบางคันได้คืนมาอย่างมีร่องรอยเสียหายอย่างมากการนำเข้ารถยนต์เหล่านี้โดยเฉพาะรุ่นเบลลี่ไฟนิงส g เปอรมีราคาสูงถึงคันละกว่า200แสนดอลลาร์เป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางหลังประเทศเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกแห่งนี้ที่มีประชากรเพียง7.3ล้านคน รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกทั้งที่ประเทศยังขาดแคลนงบประมาณด้านสาธารณสุขการศึกษาและบริการอื่นๆมานานหลายปีทําให้ประชาชนหลายพันคนเดินขบวนประท้วงทั่วประเทศและสร้างความเสียหายแก่อาคารรัฐสภาด้วยความไม่พอใจต่อการสิ้นเปลืองงบประมาณครั้งนี้และฝ่ายค้านกล่าวหาว่ามีการช่อโกงในการจัดซื้อด้วย ขณะที่รัฐบาลอ้างว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกจะช่วยให้ประเทศเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ